ข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ไต้หวันนะคะเพราะว่าแผ่นดินไหวเลวร้ายที่สุดในรอบ25ปีที่เกิดขึ้นที่ไต้หวันนั้นฆ่าชีวิตอย่างน้อย9รายแล้วนะคะและมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 1,000 คนด้วยกันขณะที่ตอนนี้ก็น่าติดตามเพราะว่าคนงาน70ชีวิตที่เดินทางด้วยรถมินิบัสไปยังโรงแรมที่อุทยานแห่งชาติในช่วงเกิดแผ่นดินไหวนั้นยังคงเป็นผู้สูญหายอยู่ค่ะทีมกู้ภัยยังทำงานแข่งกับเวลาในวันพระศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวซึ่งคาดว่าจะติดอยู่ในซากปรักหักพังจากเหตุธรณีพิโรธซึ่งรวมถึงคนงาน70คนที่คาดว่าจะติดอยู่ที่เหมืองหินนะคะทางการระบุว่าแผ่นดินไหวขนาด 7.2 ที่นอกชายฝั่งเกาะไต้หวันเมื่อช่วงเช้าวันพุธฆ่าชีวิตอย่างน้อย9รายและบาดเจ็บมากกว่า 1,000 คนแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ในหลายภูมิภาคของเกาะแห่งนี้ค่ะซึ่งรวมถึงกรุงไทเปด้วยโดยพื้นที่ที่เสียหายส่วนใหญ่นั้นอยู่ในเขตฮวาเหลียนซึ่งเป็นหุบเขาและยังทำให้พื้นที่เกาะทางใต้ของญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ต้องส่งสัญญาณเตือนภัยคลื่นยักษ์สึนามิทันทีด้วยนะคะแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้น1วันก่อนช่วงวันหยุดยาว4วันค่ะซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวติดค้างอยู่ในเขตฮวาเหลียนหรือไม่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเปลี่ยนเส้นทางที่ไกลขึ้นเพื่อออกไปยังพื้นที่อื่นๆของไต้หวันค่ะทางกระทรวงคมนาคมไต้หวันพยายามเพิ่มเที่ยวบินเที่ยวเรือรวมทั้งเพิ่มขบวนการขนส่งระบบรางในวันพระหัสบดีเพื่อหวังที่จะแก้ปัญหาเรื่องการจราจรจากแผ่นดินไหวค่ะอย่างไรก็ตามประชาชนในเขตฮวาเหลียนระบุว่าพวกเขาเลือกจะใช้เส้นทางที่ซับซ้อนขึ้นแต่ว่าคาดการได้ในการไปถึงจุดหมายปลายทางแทนนะคะสำนักอุตุนิยมวิทยาไต้หวันรายงานการเกิด aftershock มากกว่า150ครั้งในช่วงเวลา 17:00 นของวันพุธและได้เตือนให้ประชาชนเตรียมรับมือกับ aftershock ขนาด 6-7 ในช่วง 3-4 วันจากนี้นะคะหลังจากเกิดแผ่นดินไหวไต้หวันก็มีกำลังใจหลั่งไหลมาจากทั่วโลกค่ะทั้งนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะแห่งญี่ปุ่นประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ฟิลิปปินส์และชาลส์มิเชลผู้นำสหภาพยุโรปซึ่งล้วนแต่ส่งแถลงการให้กำลังใจไต้หวันนะคะด้านโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวเอเดรียนวอร์เซนได้กล่าวในวันพุธตามเวลาสหรัฐด้วยค่ะว่าทางรัฐบาลกรุงวอชิงตันพร้อมที่จะส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นให้แก่ไต้หวันด้วยนะคะคุณนพรัตน์